ากันที่อันดับที่3นะคะภาพนี้คิดว่าใครใช้ Windows ต้องเคยเห็นกันทั้งนั้นแหละค่ะก็มีการ Microsoft นะคะเผยเบื้องหลังของทุ่งหญ้าบนเนินเขาใน Windows XP ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มไม่ผ่านการตัดต่อค่ะโดยเว็บไซต์ imaging-resource.com นะคะก็บอกว่าทาง Microsoft นั้นก็ประกาศยุติการพัฒนาและสนับสนุนระบบปฏิบัติการWindows XP ค่ะและเพื่อเป็นการกล่าวอำลาปฏิบัติการในตำนานชิ้นนี้นะคะ Microsoft ก็ปล่อยคลิปวิดีโอสัมภาษณ์นายชัคโอเคลียร์ผู้อยู่เบื้องหลังภาพ Wallpaper ทุ่งรูปทุ่งหญ้าสีเขียวตัดกับท้องฟ้าสีครามที่รู้จักกันในชื่อภาพว่า Bliss ค่ะโดยคลิปนี้นะคะนายโอเคลียร์ก็บอกเล่าเรื่องราวว่าเขาได้ภาพทุ่งหญ้าแสนสวยนั้นมาในช่วงหน้าฝนปี1996ค่ะขณะที่กำลังขับรถยนต์ไปหาแฟนสาวแล้วก็ขับรถผ่านเมืองโซนามาเคานตี้ทางตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโกนะคะโดยเขามองออกไปที่ภูมิทัศน์ภายนอกก็เห็นหุบเขาเตี้ยๆก็เลยลงไปเก็บภาพค่ะด้วยกล้องฟิล์มนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะภาพนี้ก็เลยกลายมาเป็นภาพที่ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องเคยเห็นแหละค่ะนี่นะคะอ้าวมาถึงข่าววันเมื่อวานนะคะแหมใช้จังหวะในช่วงวันของครอบครัวนะเป็นคือเลิกเอาชัยกันพอดีนะคุณผู้ชมคะสำหรับการแต่งงานนะคะของคู่รักคู่หวานนะคะของคุณนัทมิเรียคุณอ้ําอธิชาตินะคะได้เลิกดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ควงแขนจัดพิธีมงคลสมรสแบบงานภายในนะคะมีแค่ญาติผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนสนิทไม่กี่สิบคนเท่านั้นเป็นหลักสิบนะคะคุณผู้ชมคะร่วมประกอบพิธีมั่นแล้วก็ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสการแต่งงานนะคะดูทุกอย่างดูธรรมดาดูเรียบง่ายนะคะซึ่งพิธีในช่วงเช้านะคะก็มีเพียงแค่ญาติผู้ใหญ่จาก2ฝ่ายเพื่อนดาราเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณแอนทองประสมเพื่อนสนิทของเจ้าสาวที่รู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะคะไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยซึ่งหลังจากช่วงเช้าเสร็จแล้วนะคะช่วงค่ำที่ผ่านมาทางคุณนัทมีเรียกับคุณอ้ําอธิชาติก็เตรียมที่จะเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสนะคะทั้งคู่บอกเลยนะคะบอกว่าไม่เอาใหญ่โตเอาแบบเล็กๆเรียบง่ายและเชิญคนที่รักใคร่เพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะนี่แหละค่ะด้วยนะคะเนี่ยสวยหล่อทั้งคู่นะคะมากันที่อันดับที่1นะคะเรื่องราวของวันครอบครัวค่ะก็เลยกระแสที่เกิดได้รับความนิยมมากในวันนี้นะคะคือดาราต่างๆออกมาโพสต์ภาพผ่านทางโซเชียลมีเดียกับครอบครัวนะคะโดยวันที่13เมษายนค่ะทั้งวันผู้สูงอายุวันครอบครัวนะคะหลายคนก็ถือโอกาสไปเริ่มต้นศักราชปีใหม่แบบไทยๆเนี่ยไปทำบุญไหว้พระใส่บาตรกันแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นภาพเหล่านี้ออกมาทางโซเชียลมีเดียด้วยเช่นเดียวกันอย่างเมื่อสักครู่คุณยายาหญิงนะคุณรัฐาโพงามนะคะกับคุณแม่น้อยโพงามนะคะกับดาราหลายท่านที่เราได้เห็นภาพการออกมาโพสต์ภาพกับครอบครัวกันนี่แหละนี่นะก็เป็นความชื่นมื่นจริงๆไม่ใช่แค่ดาราหรอกดิฉันเห็นวันนี้เต้นไทม์ไลน์เลยนั่นไทม์ไลน์สุดฤทธิ์นอกจากเที่ยวญี่ปุ่นแล้วโอ้เขาฮิตกันเหรอตอนเนี้ยคือตอนแรกเราก็คิดว่าเราเป็นไปเองคนเดียวไงนึกว่าเป็นที่ทำลายเราคนเดียวไม่สักพักพี่เอ็มเริ่มตั้งสักพักเพื่อนคนอื่นๆที่อยู่เมืองไทยเริ่มบ่นกันหลังๆต้องมาจับแจงกันค่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวจบทุกอย่างอยู่ในวันเดียวกันไปที่ญี่ปุ่นกับครอบครัวเป็นธีมของสงกรานต์ปีนี้จริงๆใช่นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดของในช่วงมิดไนท์ในวันนี้นะคะมีความสุขในวันของครอบครัวแล้วก็วันหยุดที่ยังเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นนะเต็มที่กันเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมที่เราบอกกันไว้เรื่องเมาเรื่องขับนะคะเรื่องง่วงอย่าไปพลั้งเผลอเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะได้ชีวิตกลับคืนมาไม่ได้นะคะเราสองคนลากันไปก่อนคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราต้องกลานกันแล้วพอฝันตื่นตื่นจะร้องวันตื่นจนคืนเพลงกลานดอกเคยมาเกลือแม้ตัวเนื้อมันเต้นเธอน้องมา